การเมืองเรื่องหาร500หาร100ของโจร500ทั้งหลายการล่มสภานั่นคือการที่ร่วมมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยที่ผมเสียใจคือบทบาทของสว.ในผลทั้งนั้นข้าราชการชั้นสูงทั้งนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพหลวยถ้วยมากเลยแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญาเลยว่าการทำเช่นนี้เนี่ยการล่มสภาออกไปแบบนี้เนี่ยและนี่คือการเมืองเมืองไทยจริงๆท่านผู้ชมการเมืองเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยมันยังมีวาระซ่อนเร้นอีกวาระหนึ่งคือเรื่องการอยู่8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกอย่างเขามองข้ามพลเอกประยุทธ์ไปแล้วเขามองว่าจะทำยังไงที่จะให้พลเอกประวิตรขึ้นมารักษาการนายกได้ติดตามควันหลงจากการที่นางแนนซี่เปโลซี่เข้าไปเยือนไต้หวันแล้วประเทศจีนก็แสดงแสนยานุภาพล้อมเกาะไต้หวันปัญหาที่ท้าทายของผู้นำจีนสีจิ้นผิงคือการรวมไต้หวันขึ้นเป็นหนึ่งในมณฑลจีนยุทธวิธีของอเมริกาคือจีนจะถูกยั่วยุให้เป็นผู้ริเริ่มการยกระดับความขัดแย้งเพราะว่าอเมริกาต้องการทำให้ไช่อิงเวินหรือนางกุ้ยไช่ของผมเนี่ยกลายเป็นเซเลนสกี้คนที่สองและทำให้ไต้หวันเป็นยูเครนคนที่2จุดยืนของจีนไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องไต้หวันเพราะไต้หวันนั้นเป็นมณฑลหนึ่งของแผ่นดินใหญ่จีนเพราะฉะนั้นไต้หวันคือหมากสุดท้ายทางเอเชียแปซิฟิกถ้าอเมริกาไม่มีไต้หวันเป็นหมากอเมริกาไม่มีที่ยืนในเอเชียละเหตุการณ์จะไม่แฮปปี้โกลักกี้เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปเราต้องรอดูบทนี้ต่อไปในอนาคตรับรองว่าไม่สงบแน่นอนมีโครงการจะจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกลุ่มที่ออกมาคัดค้านคือชาวมุสลิมที่รวมตัวกันความจริงแล้วที่ดินผืนนี้ไม่ได้อยู่ในชุมชนเขาสร้างบนที่ดินเขาเองเป็นที่ดินส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการช่วยคนสงขลาช่วยคนหัดใหญ่ให้เศรษฐกิจฟื้นฟูมาด้วยการท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คผมไม่อยากให้มีการปั่นกระแสสร้างความเข้าใจผิดกันอีกประเทศไทยมีประชากรนับถือศาสนาหลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกและเต๋าแล้วทำไมคนต่างศาสนากันถึงอยู่ร่วมกันได้พี่น้องชาวมุสลิมที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเป็นการคัดค้านที่เกินเหตุเกินผลมากเกินไปพี่น้องชาวมุสลิมต้องเปิดใจกว้างนิดนึงการจับนายโทนี่เจียวเนี่ยในวงการสั่นสะเทือนมากเมื่อสืบไปสืบมาแล้วนายโทนี่เจียวมีความเกี่ยวโยงกับนายไซชนะแล้วก็เบนเรซิงนายโทนี่เจียวนั่นก็คือหัวขบวนใหญ่ในเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและนายโทนี่เจียวก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานและก็หวานเงินให้กับนักการเมืองทางภาคใต้ผมรู้แต่ว่านายโทนี่เจียวคือตู้ ATM ของนักการเมืองทางภาคใต้ท่านผู้ชมเอาไปคิดดูก็แล้วกันนี่คือคำถามที่ผมเชื่อประชาชนสงสัยมากจะแก้ตัวยังไงก็ตามแต่หลักฐานมันพิสูจน์ชัดมันสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อแท้ที่แท้จริงของการเมืองเมืองไทยบางทีเนี่ยชื่อพรรคอาจจะเป็นชื่อพรรคที่สะอาดแต่คนในพรรคนั้นอาจจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาแต่ใต้น้ำลงไปคือภูเขาลูกมหึมาและนี่คือภาคใต้ของประเทศไทย